เบนซ์อายุ26ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ถนนสาย1ในจังหวัดราชบุรีครับเมื่อสักประมาณ7เดือนที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าของขวัญวันเกิดเนี่ยท่านน้องเบนซ์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับเบนซ์ครับสวัสดีครับพี่นัทนะครับครับผมเบนซ์ฟังอยู่แถวไหนเอ่ยเสียงเบนซ์ไม่ค่อยได้ยินเลยครับฮัลโหลครับได้ยินไหมฮะได้ยินแล้วครับฟังอยู่แถวนครปฐมใช่ครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างก็ชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีนะใช่ๆครับโอเคแล้วตอนนี้อยู่กับใครครับอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะครับเบนซ์ช่วยส่งเสียงดังหน่อยสิฮัลโหลครับได้ยินไหมฮะได้ยินครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ถนนสาย1ในจังหวัดราชบุรีเมื่อสักประมาณ7เดือนที่ผ่านมานะครับชื่อเรื่องของขวัญวันเกิดเดาทางไม่ถูกเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะนั้นต้องฟังจากปากเบนซ์แหละฮะเป็นยังไงบ้างครับเบนซ์ครับผมต้องเกินกลับไปก่อนนะครับประมาณย้อนไปประมาณ 6-7 เดือนที่ผ่านมานะฮะคือส่วนตัวเนี่ยคือผมเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือนะครับครับก็วันนั้นมันคือผมจะขายออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีน้องคนหนึ่งเขาทักแชทมาก็คุยกันเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยฮะครับก็คุยกันไปคุยมาก็น้องเขาตกลงขอซื้อโทรศัพท์รุ่นหนึ่งแล้วกันนะฮะครับแล้วก็ผมก็เลยสอบถามน้องเขาว่าจะให้ส่งหรือว่านัดรับอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็บอกว่าผมขอนัดรับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนที่ว่าคุยกันนะครับประมาณ3ทุ่มกว่ากับ4ทุ่มแล้วคือปกติแล้วผมอ่ะจะไม่ส่งของตอนดึกๆติดขาดพี่เพราะกลัวแบบโดนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกน้องเขาผมไม่สะดวกครับเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมน้องเขาบอกว่าพอดีผมต้องเอาของขวัญเนี่ยไปให้แฟนหลังเที่ยงคืนนะฮะผมก็บอกโอเคแล้วน้องอยู่ที่ไหนผมก็บอกน้องเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านโป่งโทษนะบอกพร้อมเพื่อได้ไหมฮะที่บ้านโป่งใช่ไหมใช่ครับครับแล้วผมก็บอกอ๋อนั้นโอเคผมก็ตกลงกันก็ผมก็ได้ไปน้องชายพาน้องชายไปด้วยเพราะกลัวกับอันตรายอย่างเงี้ยครับระหว่างผมไปเนี่ยคือตอนที่ว่าจะไปก็คือโทรนัดสถานที่แล้วฮะตอนนัดรับอย่างเงี้ยก็คือผมก็ตีตรงไปมันเข้าได้สองทางนะฮะจะบอกว่าแต่ว่าผมจะไปเข้าด้านหน้าเพราะว่าถ้าเข้าด้านหลังมันจะอ้อมนะพี่พอผมไปเข้าด้านหน้าเนี่ยตอนเลี้ยวไปก็ผมจะบอกว่าถนนนะพี่มันจะเปียกมากเลยฮะเส้นนั้นอ่ะใช่ครับมันจะมืดมันจะไม่ค่อยมีไฟพี่ครับแล้วผมไปเนี่ยก่อนถึงยูเทิร์นเนี่ยผมเห็นแบบพวกวัยรุ่นเลยนะพี่ครับประมาณสัก5-6คนเขาเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยพี่รถผมเห็นรถเนี่ยคือผมก็ได้ชะลอละรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ1คันนะพี่รถล้มแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยก็เหมือนกับช่วยประยุงอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าอีกคนก็โบกรถให้แบบไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนใช่ใช่ผมก็ลงกระจกชะลอรถละผมคิดว่าเฮ้ยกลัวเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยวจะโทรหาโปรเทคเตอร์อะไรเงี้ยพี่ตอนที่ผมลงกระจกเนี่ยผมจะบอกลักษณะก่อนนะพี่ผมเห็นเป็นรถมอไซค์รุ่นหนึ่งแล้วกันนะพี่ครับจอดมันเละเลยอะพี่แต่เห็นว่าเป็นคันสีน้ำเงินนะพี่ครับแล้วคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาใส่เสื้อเชิ้ตใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินก็เลยจะเย็นนะจะเย็นนะครับผมแล้วเขาใส่กางเกงยีนส์นะพี่แล้วก็รองเท้าผ้าใบนอนพร้อมหน้าอยู่นะพี่เราบริเวณตามตัวเขาเนี่ยมีเลือดไหลนะคะครับผมก็ถามน้องเขาว่าน้องแล้วโทรแจ้งโปรติกตึงยังเขาบอกโทรแล้วโทรแจ้งแล้วครับพี่อะไรเงี้ยด้วยความว่าเขาโทรแจ้งแล้วแต่ว่าผมก็ห่วงลูกค้าผมนะฮะผมก็กลับเดี๋ยวถ้าว่าส่งลูกค้าเสร็จก้ายังไงเดี๋ยวจะกลับมาดูเขาอะไรเงี้ยครับผมก็ขับรถตรงไปนะพี่ก่อนพอผมได้ใกล้จะถึงอย่างเงี้ยผมก็โทรหาลูกค้าว่าลูกค้าครับผมใกล้จะถึงที่จุดนัดรับแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกอ๋อแต่น้ำเสียงเขานะพี่คือตอนแรกที่คุยกันอ่ะมันผิดจากตอนนี้นะพี่คือแบบคุยแบบครับครับอยู่ประมาณเนี้ยพี่ห้วนเลยใช่ครับพี่ครับครับผมก็โอเคน้องลักษณะที่เขาจอดเนี่ยพี่เขาจะไปจอดมุมมืดนะพี่ผมจะบอกก่อนครับผมตอนแรกผมเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์มันจอดไปแล้วผมเลยขี่
แล้วก็แซงเขาไปนิดนึงแล้วก็ไปจอดข้างหน้าผมเลยโทรยกโทรศัพท์โทรอีกทีนึงผมบอกว่าน้องใช่น้องที่จอดอยู่ข้างหลังรถพี่หรือเปล่าเขาก็บอกครับครับเหมือนเดิมครับพี่ผมก็อ่ะโอเคผมเลยบอกน้องแซงอ่ะช่วยแบบดูนะเผื่อแบบเกิดอุบัติเหตุจะได้ลงแบบไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะมันมุมมืดนะพี่ผมก็บอกว่าพอผมลงไปตุ๊บผมบอกน้องสวัสดีครับอะไรเงี้ยพี่ขอให้น้องไปจอดที่สว่างได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เช็คเครื่องกันอะไรเงี้ยพี่โดยผมจะบอกพี่ก่อนว่าถ้าเราซื้อโทรศัพท์สักเครื่องอย่างเงี้ยต้องมีการเช็คอยู่แล้วรอยนิ้วรอยใช่แต่น้องคนเนี้ยไม่เช็คแม่เลยพี่เอาเลยครับจ่ายตังค์เลยของจ่ายตังค์กลุ่มเลยยื่นคืนยื่นเงินให้งวดๆเลยนะพี่เป็นเงินเท่าไหร่ยื่นให้ตอนนั้นเป็นเงิน19,000 บาทครับ19,000 บาทครับผมครับยื่นให้ผมไปเลยผมก็งงๆอ่ะพี่ผมก็บอกอ๋อครับน้องลองเช็คก่อนนะว่าอุปกรณ์อะไรมันถ้ามันผิดพลาดจะได้เปลี่ยนเครื่องให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ตอบพี่แต่ลักษณะของเขาเนี่ยคือผมแหม่งๆแล้วนะพี่คือชุดเดียวกันคือรถก็รถเดียวกันพี่ใส่เสื้อที่ประสบอุบัติเหตุใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงยีนกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีดำแล้วป้ายทะเบียนเขาเนี่ยพี่อันนี้ผมบอกอีกทีนะป้ายทะเบียนเขาตอนที่ว่าผมมาจอดที่ท้ายผมให้น้องชายจดป้ายทะเบียนเขาไว้เผื่อแบบเกิดเขาจี้ผมอะไรเงี้ยพี่เดี๋ยวผมจะบอกเลขป้ายทะเบียนช่วงหลังๆนะที่มันจะได้ทิ้งหน่อยน้องเขาก็ตอนที่คุยเนี่ยน้องเขาลักษณะเขานี่คือเขาใส่หมวกนะพี่หมวกสีดำตอนคุยเนี่ยก็ไม่คุยมากเลยพี่ขับอย่างเดียวผมก็บอกอ๋อน้องเช็คก่อนนะเขาก็ครับแล้วเงินเนี่ยผมต้องบอกพี่นะฮะเงินที่เขายื่นให้ผมเนี่ยพี่เคยเห็นเงินที่ว่ามันโดนน้ำไหมฮะมันก็จะเปียกๆใช่แล้วเขาผมรับจากมือเขาเนี่ยพี่มันแปลกตรงที่ว่ามันเปียกมากเลยพี่เงินอ่ะคือผมก็เอะใจละแต่ว่าอ่ะด้วยความว่าเขาก็โอเคเราก็โอเคนะพี่คือตกลงกันแล้วผมบอกอ๋อนั้นเดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะฮะก็ตกลงเขาก็เหมือนเดิมกับพี่ครับครับครับแค่นี้อ๋อใช่ผมก็ขึ้นรถไปตอนนั้นคือเหม่งๆแล้วก็ขึ้นมาคุยกับน้องว่าเฮ้ยมันแปลกๆนะเห็นไหมตอนที่ว่าเรามาประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความว่าน้องชายผมเขาเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกคิดมากอะไรเงี้ยมันไม่มีจริงหรอกอะไรเงี้ยมีเหตุผลอื่นอะไรเงี้ยครับก็อยู่เถินพี่อยู่เถินกลับก็นึกหน้าอ๋อข้างหน้ามันมีเพราะว่าโปรเจกติ้งมาแล้วอะไรเงี้ยพี่เราก็โอเคใช่ไหมฮะแต่ก่อนไปเนี่ยพี่โปรเจกติ้งก็ยังไม่มานะฮะครับผมก็ชะลอรถเพราะว่าอุบัติเหตุมันอยู่ฝ่ามันอยู่ตรงข้ามเนาะพี่ถูกผมก็ลงจากรถแล้วก็ไปกับน้องชายนะพี่วิ่งข้ามไปแล้วก็ไปถามเขาว่าน้องคนที่ว่าประสบอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่เขาก็มีแบบน่าจะเป็นแบบเพื่อนๆเขาอย่างเงี้ยพี่นั่งร้องไห้กันเงี้ยครับคือพี่รู้ไหมมันช็อกตรงไหนคือป้ายทะเบียนนะพี่ป้ายทะเบียนเดียวเลยกับพี่กับน้องคนที่ว่าไปรับโทรศัพท์สินค้าผมใช่ครับผมป้ายทะเบียนกช121พี่โอ้ผมขนลุกแล้วด้านที่ตอนที่ว่าเขานอนอยู่อะพี่ลักษณะคือมันผมไม่เห็นหมวกเขาพี่หมวกเขามันปิวไปพี่มันไปกองอยู่ที่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เสาไฟอะพี่หมวกสีดำเหมือนกันโหพี่เท่านั้นแหละพี่ผมกับน้องชายหันหัวกลับขึ้นรถเลยครับพี่เหรอใช่ครับผมคือไม่พูดมากไม่อะไรแล้วคือไม่ถามน้องก็ด้วยว่าแบบปกติใหม่ไม่ถามอะไรกันสักคำมองหน้าปุ๊บขึ้นรถเลยครับพี่ครับผมขนลุกพี่พูดแล้วมันใจเย็นนะเข้าใจเพิ่งจะ7 เดือนที่ผ่านมานี่เองใช่ครับแล้วคือไงมันตอนนั้นมันใจสั่นนะพี่มันเหมือนจะวูบอะพี่คือมันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้พี่ครับคิดกับน้องชายนะพี่ครับผมฮะแล้วหลังจากนั้นกลับไปได้ไงต่อกลับไปก็ขับไปแบบเขาเรียกว่าไงพี่อ่ะข
คิดทบทวนไม่ใช่มันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวพี่คือตอนที่เราคุยกันตอนที่โทรคุยกับเขาแรกๆที่ว่าตกลงราคากันนะฮะคือน้ำเสียงเขาคือปกติมากเลยพี่ทุกอย่างใช่ครับคือปกติผมจะไม่แบบส่งของลูกค้าตอนดึกอย่างเงี้ยด้วยความว่าเราก็กลัวนะครับเราด้วยความว่าเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเอาของฝากให้แฟนเขาหลังเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์แฟนเขาผมก็อ่ะโอเคน้องเขาอยากเซอร์ไพรส์เราก็เอาไปให้ถูกไหมใช่ครับใช่ครับอย่างนี้ครับเบนในระหว่างที่ขับไปเนี่ยเจออุบัติเหตุถูกไหมแล้วก็เห็นน้องคนนี้เขาน่าเสียชีวิตแหละใช่ครับคือในใจคิดอยู่แล้วว่าต้องเสียชีวิตแน่นอนพี่เพราะว่าเลือดมันไหลแล้วพี่ทีนี้พอไปถึงที่จุดนัดรับโทรศัพท์กันตรงนั้นเป็นอะไรครับเป็นบ้านหรือเป็นอะไรคือมันเป็นเหมือนกับเลยเขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นเลยทางมันก่อนถึงทางโค้งพี่ตรงนั้นมันจะเป็นแบบจุดอับอะพี่แบบก่อนถึงจุดอับตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านพี่แล้วไฟก็สลัวเนี่ยผมก็แปลกใจละคือคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นขโมยอะไรเป็นไม่ใช่คิดว่าเป็นคืออาจจะเป็นจีโป้อะไรเงี้ยพี่เพราะว่าด้วยความว่าน้องเขาตันรับแบบที่มันแบบที่มันรับตาคนใช่มันรับตาคนมากแล้วใช่ครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 19,000 บาทซึ่งก็ไม่ได้ถูกนะถูกไหมมันก็แพงนะแต่ว่าสิ่งที่แปลกคือเขาไม่ตรวจเช็คโทรศัพท์เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ตรวจใช่ครับพี่ตอนที่เขารับไปเนี่ยแล้วเขาไปไหนครับหรือว่าเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยไม่เขายังนั่งอยู่ตรงนั้นนะพี่ผมตอนแรกตอนที่ว่าอยู่เทินมาผมเห็นเขานั่งอยู่ตรงนั้นนะพี่ผมคิดว่าอาจจะลองเครื่องเองอะไรอย่างเงี้ยพี่หรือว่ารอแฟนตรงนั้นหรือเปล่าถูกไหมรอแฟนผมว่ามันไม่น่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่พอเป็นจุดอับครับพอตอนเราขับรถกลับมาเนี่ยสิ่งที่เราผ่านไปคือมีอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้ซึ่งขากลับต้องเจออยู่แล้วแล้วก็จะไปจอดช่วยเพราะว่ารถอาสายังมาไม่ถึงนะฮะพอลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนรอบคอบตอนที่ไปนัดรับของกันเนี่ยเราให้น้องใช้ที่มากับเราเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยจำป้ายทะเบียนเอาไว้ซึ่งป้ายทะเบียนเขาเนี่ยป้ายทะเบียนก1121ถูกไหมใช่ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยลักษณะรถเนี่ยคือรถยี่ห้อเดียวกันเลยป่ะครับยี่ห้อเดียวครับผมบอกยี่ห้อได้ไหมพี่ยี่ห้อเดียวกันเลยเหรอฮะยี่ห้อเดียวครับสีน้ำเงินเหมือนกันตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเหตุบังเอิญนะพี่ตอนที่ว่าตอนที่ผมเป็นประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือคนเรามันไม่ทันคิดอยู่แล้วคือว่าเออเดี๋ยวเราต้องเจอแต่มันมาพลิกตรงนี้ว่าผมเจอป้ายทะเบียนตรงกันเจอหมวกเหมือนกันพี่หมวกสีดำที่เขาใส่สีดำเหมือนกันครับชุดเสื้อผ้าที่เขาใส่เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยพี่แต่มันต่างตรงที่ว่าหมวกเขามันปิวไปตรงไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปตรงที่เสาไฟอ่ะพี่ไปวางไปตรงที่เสาไฟใช่แต่ว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุเขาหน้าพร้อมอยู่พี่ครับซึ่งเราไม่เห็นหน้าเขาทีนี้ฮะเงิน 19,000 บาทที่เรารับจากมือเขามาที่บอกว่าเงินเนี่ยที่เปียกอยู่เนี่ยพอกลับมาถึงที่ร้านหรือว่าที่บ้านแล้วเนี่ยเราได้หยิบเงินก้อนนั้นออกมาดูไหมครับออกครับพี่เป็นยังไงชุ่มน้ำเลยครับพี่เหมือนแบบโดนเหงื่อหรือว่าอะไรมาเนี่ยพี่มันเป็นกลิ่นสาบพี่เหมือนกลิ่นเหงื่อคนนะพี่ซึ่งก็มีเงินด้วยเหรอฮะมีครับมีครับเป็นเงินออกจากเขาหยิบตอนที่เขาหยิบออกจากกระเป๋าเสื้อเขานะพี่ใช่ครับโอ้ oh. ผมขนลุกพี่คือแบบวันนั้นนี่กว่าจะได้นอนก็ที่สองที่สามเหมือนกันพี่ uh-huh. แบบขนลุกกับพี่นั่งคุยกับน้องชายครับเราได้มีโอกาสเพราะโอเคเงินที่เขาให้มา 19,000 บาทมีจริงๆซึ่งเราก็หยิบออกมามันก็เป็นเหมือนกับชุ่มๆน้ำเหมือนกินเหงื่อสาบถูกไหมมันไม่ได้แบบชุ่มๆเลยมันเปียกเลยเปียกเลยนะครับใช่ครับถ้าอย่างที่เบนซ์บอกเนี่ยว่าเป็นคนเดียวกันกับคนที่เสียชีวิตไอ้สิ่งที่เปลี่ยนนั้นอาจจะเป็นเลือดเขาป่ะผมพี่ของคนลุกถ้ามันบอกไม่ถูกกับพี่คือมันก็มาเหมือนเปียกน้ำมานะพี่ครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ชุ่มเลือดอะไรนะแต่มันคือยังไงผมคิดว่าคนเดียวกันนะพี่เพราะว่าป้ายทะเบียนมันชัดเจนอยู่แล้วตรงรุ่นหมดเลยรถก็ตรงรุ่นหมดเลยทุกอย่างตรงหมดคือเราไม่คิดอะพี่ผมไม่ได้คิดตรงนั้นเลยฮะครับทีนี้คำถามสุดท้ายแล้วพอเรากลับมาแล้วเนี่ยเราได้สงสัยกับน้องถูกไหมฮะใช่ครับเราได้โทรกลับไปเบอร์นั้นอีกป่ะไม่ได้โทรแล้วพี่ไม่กล้าโทรครับจริงป่ะจริงครับพี่ไม่กล้าโทรครับทุกวันนี้ยังมีเบอร์อยู่ป่ะก็ไม่มีแล้วครับพี่เพราะว่าผมใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นก็มีนะครับน้องชายบอกทำไมไม่โทรไปอย่างนี้จะได้รู้อะไรเงี้ยแต่มันจะบอกยังไงดีพี่คือเราไม่ต้องโทรเราก็น่ามันก็รู้อยู่เต็มอกแล้วพี่อ๋อใช่ครับครับ
นะฮะนั่นคือเหตุการณ์ที่เบนซ์ไปเจอมานะตั้งชื่อเรื่องว่าของขวัญวันเกิดนะใช่ครับผมได้ครับขอบพระคุณมากเลยแล้วนี่เดี๋ยวจะนอนแล้วหรือว่าอยู่ฟังจนจบรายการเลยอ๋อเดี๋ยวต้องประมาณที่3จะต้องไปรับแฟนครับพี่เพราะว่าแฟนอยู่บ้านแม่ครับครับเปิดร้านโทรศัพท์ที่ไหนอะครับนครปฐมครับพี่นครปฐมเป็นห้างหรือเป็นไรเอ่ยเป็นร้านครับเป็นร้านแบบเป็นร้านเลยนะใช่ใช่อ๋อมีชื่อร้านไหมมีชื่อร้านไหมมีเบนซ์ครับเบนซ์โมบายช็อปครับเบนซ์โมบายช็อปนะฮะอยู่แถวนครปฐมถูกไหมใช่ครับถ้าใครอยากไปซื้อโทรศัพท์แถวนครปฐมก็เชิญได้เลยนะครับขอบคุณมากครับได้เลยครับเบนซ์ขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ